สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิชยาพรประสงค์อยู่ชั้นอนุบาล3อยู่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ชื่อเล่นชื่อน้องบอลลูนค่ะวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องหนูหนิงพูดเพราะค่ะเชิญรับฟังแล้วรับชมได้แล้วค่ะนิทานเรื่องหนูหนิงพูดเพราะหนูหนิงคือที่รักของทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูที่โรงเรียนรวมทั้งเพื่อนๆด้วยทุกคนอยากอยู่ใกล้เคียงหนูหนิงมิกกี้สงสัยว่าทำไมจึงตั้งใจสังเกตสิ่งที่หนูหนิงทำสวัสดีค่ะคุณครูฟ้าใสวันนี้คุณครูแต่งตัวสวยจังค่ะหนูหนิงทักทายคุณครูฟ้าใสยิ้มกว้างก็ค่ะสวัสดีคุณครูนี่นามิกกี้คิดแล้วสวัสดีคุณครูโดยยังไม่พูดอะไรคุณครูฟ้าใสรับว่าด้วยสีหน้านิ่งๆมิมี่จ๋าจ้าเอ๋จ๋าหนูหนิงมีเรื่องมาเล่าให้ฟังจ้าพอมิมี่กับจ้าเอ๋ฟังเรื่องเล่าของหนูหนิงแล้วหัวเราะขี้คักอย่างสนุกสนานต้องมีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนฟังด้วยสินะมิกกี้คิดแน่ๆพวกเธอทำมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังล่ะเพื่อนๆหันไปมองมิกกี้แต่แล้วก็หันกลับไปคุยกันเองต่อมิกกี้รู้สึกไม่ดีแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วเด็กทุกคนไปรับอาหารจากคุณป้าแม่ครัวผมขอหมูทอดเยอะๆผมชอบกินหมูทอดมิกกี้บอกคุณป้าแม่ครัวคุณป้าแม่ครัวก็ตักหมูทอดเพิ่มให้มิกกี้2ชิ้นโดยไม่พูดอะไรคุณป้าคะหนูขอผักผักเยอะๆค่ะหนูชอบกินผักค่ะได้จ้ะเดี๋ยวป้าตักให้เรื่องเรียนแล้วเด็กๆทุกคนเล่นกับหนูหนิงพอเหนื่อยแล้วก็ไปที่ซุ้มขายน้ำมิกกี้ไปถึงก่อนขอน้ำเปล่าขวดหนึ่งมิกกี้บอกคุณน้ำแม่ค่ะคุณน้ำแม่ค่ะก็รับเหรียญแล้วยื่นขวดน้ำให้มิกกี้ถึงคิวของหนูหนิงแล้วคุณน้าคะหนูขอน้ำเปล่าขวดหนึ่งค่ะคุณน้ำแม่คะก็รับเหรียญแล้วยื่นขวดน้ำให้หนูหนิงแล้วยิ้มให้ด้วยมิกกี้สงสัยว่าทำไมคุณน้าเขาถึงยิ้มให้หนูหนิงแต่กลับทำหน้าเมื่อใส่มิกกี้หนูหนิงเห็นมิกกี้หน้าเสียก็เข้าใจมิกกี้อยากรู้ใช่ไหมจ๊ะว่าทำไมคุณน้าเขาถึงยิ้มให้หนูหนิงแต่กลับทำหน้าเมื่อใส่มิกกี้มิกกี้พยักหน้ารับถ้ามิกกี้อยากให้ใครใครชื่นชมลองพูดพอดูสิจ๊ะตั้งแต่วันนั้นมิกกี้ลองทำตามที่หนูหนิงบอกมันได้ผลจริงๆมิกกี้ดีใจสวัสดีครับคุณครูนี่เรามีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังล่ะคุณป้าครับผมขอไก่ทอดเพิ่มได้ไหมครับคุณน้าครับผมขอน้ำเปล่าขวดนึงครับตั้งแต่วันนั้นไม่ได้มีแค่หนูหนิงที่เป็นที่รักของทุกคนมิกกี้เองก็เป็นที่รักของทุกคนเช่นกันเราลองพูดพอกันดูนะคะขอบคุณค่ะ